ก็เนี่ยนะคะกำลังผัดกำลังจะทำผัดผัดผักรวมมิตรค่ะหมูกรอบนะคะวันนี้ก็หมูกรอบก็มีที่ทอดไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะทอดไปแล้วก็คือเอาลงไปก่อนไปอุ่นกับน้ำมันนะคะให้มันแบบว่ากรอบๆนิดนึงแล้วก็ใส่กระเทียมไปผัดนะคะจากนั้นก็ใส่ผักที่หั่นไว้แล้วเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปก็มีแครอทแล้วก็ผักกาดขาวนะคะแล้วก็บรอกโคลีบรอกโคลีใส่ลงไปใส่ผักที่สุกยากๆก่อนนะคะเป็นแครอทนี่ก็จะแข็งและสุกยากก็ใส่ไปก่อนแล้วเราก็จะมีใส่ผักโขมไว้ข้างบนค่ะจะได้ติดช้าหน่อยแล้วนะคะผักโขมที่เตรียมไว้ใส่ไปจริงๆจะต้องใส่ทีหลังค่ะแต่นี่ก็คือใส่ไปเลยค่ะก็ติดฝาตะไคร้ให้ผักสุกแล้วก็ใส่น้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวได้นิดนึงก็ต้องคนด้วยค่ะกับน้ำมันค่ะน้ำจะไหม้ประกอบแล้วก็ใส่น้ำเพิ่มค่ะเดี๋ยวจำก็ใส่ผักแล้วค่ะเนี่ยค่ะเมนูผัดผักมื้อเย็นก็ดีต่อสุขภาพนะคะอย่าไปใส่น้ำมันหอยค่ะนี่นะคะน้ำมันหอยตาแม่ครัวหอยไทยค่ะก็ซีอิ๊วขาวนะคะลงไปต้องเยอะนะคะตักกันประมาณ1ช้อนชาอย่างนี้จะได้ไม่เค็มนี่นะคะแล้วก็จะใส่น้ำปลาน้ำปลาแล้วก็นิดหน่อยค่ะแล้วก็น้ำมันงาค่ะใส่ให้หอมๆนะคะนะคะแล้วก็พยายามคนให้ทั่วกันนะคะใช้ไฟปานกลางเอาไม่ต้องแรงมากไม่ต้องแรงมากถ้าไฟอ่อนไปก็สุกช้าใช้กระทะแบบนี้ก็จะไม่เหมือนสำหรับกระทะที่ใช้แบบเตาแก๊สเตาถ่านอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าจะความสุกจะอะไรอะไม่ทั่วถึงร้อนแรงขนาดนั้นค่ะอันนี้ก็จะสุกไปเรื่อยๆค่อยๆแบบให้สุกทั่วๆกันไม่ได้แบบผัดเร็วๆอย่างนั้นเหมือนที่เมืองไทยเหมือนที่แบบร้านอาหารเอเชียทั่วไปเขาจะมีแบบกระทะแต่ว่าเป็นเหล็กแล้วก็แบบผัดเร็วๆอย่างนั้นค่ะอันนี้ก็ผัดแบบว่าค่อยๆ
นี่นะคะก็จะเริ่มสลบแล้วนิดนึงนี่ก็เอาสายมาปิดค่ะนี่นะคะฝาปิดไว้ฝานี้ก็จะมีช่องให้ไอน้ำออกมาด้วยนะคะจะได้สุกไม่ร้อนเกินไปเนี่ยนะคะก็ปิดไว้ประมาณต้นผักสุกอะค่ะแล้วแต่ชอบความสุกถ้าชอบกรอบๆหน่อยก็สัก1นาทีถ้าชอบสุกมากก็2 3นาที5นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็รอสักครู่นะคะก็จะเริ่มทยอยเก็บเกลือไปด้วยแต่ระหว่างที่รอผักเสร็จนะคะสุกนะคะก็น่าจะสุกแล้วนะคะก็เปิดฝาก็ตักเสิร์ฟกับไข่จานได้เลยค่ะจานที่ซื้อมาใหม่จากร้านไอเกียเมื่อวันก่อนนะคะสีเขียวสวยงามเพื่อความน่าทานของกับข้าวนะคะนี่ค่ะปิดไฟแล้วก็ปิดเตาแล้วก็ตักใส่จานเลยค่ะนี่นะคะเมนูผัดผักรวมมิตรหมูกรอบ3ชั้นของเรานะคะวันนาปิตีค่ะThank you.